Game of Teens เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งนะเมื่อกี้หมดแล้วของกินไปแล้วบ้านเมืองไปแล้วอีกอันหนึ่งผู้คนผู้คนหล่อมากหล่อมากหล่อมากแต่ว่าจะไม่พูดไม่ได้เรื่องผู้ชายหล่อเนี่ยอุ้ยขอโอ้โหหญิงหญิงจะพูดนะหญิงอยากได้เหรอคือหญิงพูดขึ้นได้อันนี้คือไม่ได้อยู่ในฟู้ดเป็นเมมโมรีที่เราไปเจอกันคือโอ้โหร่ายยาวด้วยไปกินข้าวตอนเย็นไปกินข้าวตอนเย็นแล้วเราไปร้านเดินคือเจ้าของหล่อมากแล้วคือเองข้าวไปข้าวไม่ใช่เป็นสองคนอะเราอยากรู้มากเราก็เลยเช็คอินไปเช็คอินที่ร้านไปดูรูปเจอ IG แล้ว เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าใครอยากรู้อ่ะเดี๋ยวเราแปะไม่หยุดเลยนะนี่เขาเล่าราคาทั่วไปแล้วเนี่ยเขาให้พูดถึงแบบว่าความมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยรักเกมนี่เลยเราเล่นเกมนี่มาถึงหล่อมากอ้าวหล่อจริงหล่อจริงมีคนเกาหลีมาช่วยเหลือใช่ภารกิจของเราเราขอความช่วยเหลือต้องขอความช่วยเหลือความจริงก็เยอะนะเราขอตั้งแต่ออกตัวเลยอ่ะบ่าวนกหวีพวกก็ถามแล้วนี่คือที่ไหนเขาก็บอกไปตรงนู้นตรงนี้กันแล้วบางคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยพยายามจะใช้ภาษามือหรือว่าพยายามจะเรียกคนที่เดินผ่านก่อนทีนึงแล้วก็แบบทันช่วยบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราหาขนมเอื่อเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแล้วแบบลุงเฮ้ยลุงไม่รู้ลุงแต่ว่าที่จะมีครอบครัวที่เป็นคุณพ่อกับคุณลูกมาน่ารักมากน่ารักมากเด็กน่ารักมากคือพอเข้าไปถามปุ๊บเขาก็แบบพยายามหาให้คือโชคดีมากนะเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาไม่รู้ว่าคืออะไรเลยเขาเปิดโทรศัพท์ให้เราดูแมปดูอะไรให้แล้วเราก็หลงอีกแต่ว่าในความเทพจริงๆแล้วแมปที่เราได้มาไม่มีภาษาอังกฤษเลยคือจริงๆเขามีแต่ว่าหมดเราอ่ะดันไปแล้วมันหมดวันนั้นที่เราไปพอดีก็เลยได้แบบภาษาเกาหลีมาเหมือนโชคชะตากันแกล้งเราเหมือนกันแล้วเราชนะแต่เราชนะไปเพราะว่าหนูเก่งอ่ะช่วยใช่คนเกาหลีช่วยก็หนูเก่งเราเก่งแล้วก็คนเกาหลีเขาช่วยเราด้วยใช่ไม่ทำอะไรเลยหญิงแทบสิ้นใจเพราะช่วงเราแล้ว29 30ซักของหญิงเล็กก็เปียกแล้วดูอะไรเปียกอ่ะแต่หญิงเหนื่อยมากเลยนะหญิงเหนื่อยหญิงเหนื่อยมากจริงหญิงเหนื่อยแล้วหนึ่งไม่เอาแล้วได้ไหมร้อนก็นี่ไม่ได้แต่แบบมีแค่ทีมเราที่รับการช่วยเหลือเพราะทีมเจ้าบ้านชนะแล้วไงล่ะทีมนู้นนะการช่วยเหลืออย่างเยอะไงทางคุณแบงค์คุณเจเจคุณท็อปคุณดิวกินยิ้มแหละยิ้มเข้าไปหาก็แหละไอ้ต่อคนนี้มันรักแล้วภาพคือจะมีแต่ผู้หญิงช่วยเขาเป็นงานพี่น้องอันนี้ไม่ได้เลือกจากดูหน้าไปก็รู้แล้วไปดูกล้องแค่กูไทยเลยไปเสร็จไปเสร็จพี่ท็อปอยู่ไหนโอเคชอนพี่ท็อปขอบคุณครับโอเคแล้วน้องแม่ใครมาไม่รู้เลยเขาบอกเราไปเอาเขาบอกเขาสั่งให้เลยเราไปเอาเด้ and he'll dance for you อะไรส่ง show them dance dance1 2 3 4 บ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวกดไปเต้นหน่อยจบเต้นยังไงไทยสไตล์ไทยสไตล์ไม่เพราะมันเป็นเพราะว่าจุดที่เขาไปอ่ะผู้หญิงเยอะด้วยเป็นไปปิกนิกไงผู้ชายคงไม่ไปนั่งปิกนิกตลอดจะไม่ว่าเหรอจะไม่ว่าเจกับแบงค์น้องพี่ว่าแบบว่าชอบเข้าหาผู้หญิงมันไปไม่ได้
ยิ้มแหละยิ้มเข้าไปหาก่อนแหละไอ้ต่อพวกนี้มันร้ายไม่มีเลยไม่มีผมไม่เคยเห็นน้องแบงค์เจเข้าหาผู้หญิงแก่เยอะมากจริงไม่มีเลยผมไม่เคยเห็นผมพูดแทนน้องผมเลยตั้งแต่ยุคอยู่กันมาผมไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าไม่มองแขนทำงานด้วยยังต้องน้องเหรอเดี๋ยวเขาไปดูให้ไปดูพี่ดาเขาพาเราไปเที่ยวโหรักน้องจริงยอมทำบาปยอมหกแทนน้องให้มาเท่าไหร่แทนนงแทนน้องไปดูพี่ดากันครับไปเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่โซครับซึ่งนี่เป็นเทปพิเศษของเราซึ่งพูดเลยว่าการที่เรามาโซมาแข่งเกมกับทุกคนแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้เวลาสูญเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวกันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากันที่ไหนครับแบงค์ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โดนต้าเองนะครับครับดูต้ามอก็จะเป็นรวมสินค้ากับแบรนด์โลโก้กับแบรนด์ต่างประเทศต่างๆนะครับผมซึ่งจะเป็นพวกเสื้อผ้าจิวเวลรี่ต่างๆจะอยู่ที่นี่หมดเลยครับซึ่งอยู่ที่ดงแนมุนครับผมครับผมกระเป๋าตังค์ผมสั่นไปหมดแล้วครับอ๋อก็คือว่าจะซื้อของเหรอครับอะไรนะครับก็คือจะซื้อของครับตายครับผมไปเริ่มจากการเข้าน้ำก่อนได้ไหมปกติเนี่ยเวลาเรามาผมมาที่นี่เนี่ยผมจะไปดูชั้น B1 B2 ซึ่งมันจะเป็นรวมแบรนด์แบบรวมแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ผู้ชายของผู้ชายเยอะใช่ตรงนี้เราจะพาเดินรอบๆห้างเลยว่ามันมีอะไรบ้างครับอ๋อชั้นนี้เป็นชั้นผู้หญิงอ่ะนี่เป็นห้องน้ำผู้หญิงอ้าวแล้วห้องน้ำผู้ชายอ่ะน่าอยู่ข้างล่างเอ้าขอโทษก็เกิดเหตุผิดพลาดแล้วแหละเพราะเราขึ้นมา2ชั้นแล้วชั้นนี้ก็ชั้นผู้หญิงมีแต่ห้องน้ำผู้หญิงกันขึ้นไปก็เป็นชั้นผู้หญิงอ่ะลองก่อนเราต้องพาเพื่อนๆดูให้หมดเนี่ยเรามาทำงานเราไม่ได้มาเข้าห้องน้ำเอ้าครับผมแล้วหลังจากที่เราแวะพักเข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มพากันดูว่าที่ยูต้าเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคหลังจากนี้นี่คือของจริงจะเริ่มขึ้นแล้วครับคนสวยแหมแซวเก่งกันเราอ่ะเฮ้ยเขาฟังเรื่องแต่กลับมาคนไทยเอาแหมแล้วเรียกเขาคนสวยใช่ล่ะกระเป๋านี้นะฮะคือทำมาจากสายยางดับเพลิงใช่หรอนี่ใช่หรอเฮ้ยเท่ดีว่ะซึ่งน่าจะแข็งแรงเอาการเท่าไหร่นะ50,000 บาทเหรอก็ไม่แพงสำหรับเจบอยเดี๋ยวผมจะซื้อสิ่งที่สามารถใส่ในประเทศไทยได้นั่นคือดีเจเหมือนเกงนักเรียนดีคือในลาวนี่มันเป็นของซัมเมอร์ฮะถ้าทุกคนมาช่วงประมาณกันยาตุลาที่มันเข้าหน้าหนาวเนี่ยของพวกซัมเมอร์เนี่ยมันจะเซลแล้วซึ่งถึงมันจะเซลเนี่ยเราก็ยังเอาไปใส่ที่บ้านเราได้อยู่เพราะบ้านเราร้อนตลอดเวลาอย่าลังเลThank you. ถ้าคนกลัวว่าจะใช้เงินเกินวงเงินเนี่ยเรามีข้อแนะนำครับยังไงเอ่ยนั่นก็คือเปิดบัตรเพิ่มครับผมครับต้องมีหลายใบครับจริงครับผมก็ฉลาดดีนะแบงค์ครับหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินดูทั่วแล้วถึงเรายังถึงแล้วฮะเพราะเราก็ต้องจับจ่ายให้สอยของเราบ้างใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าห้ามใช้เงินเกินวงเงินซึ่งไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเพราะเรามีหลายบัตรลมมันจะเข้าปากไปหรอไม่มีใครว่ามันง่ายหรอกน้ำโอ้ยที่ว่าลูกว่าลูกก็Game of Teens